ปี2023เฮ็ดเวียก4เดือนเที่ยว8เดือนเที่ยวมาฮอดประเทศที่56แล้วเข้าดาว2022และเริ่มต้นปี2023อยู่ที่ภูเก็ตต้นปีก็เฮ็ดเวียกปกติคือไปประชุมไปงานเลี้ยงต่างๆบ่ได้คิดว่าตัวเองจะพักฮอด8เดือนเพื่อเดินทางไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนไปเที่ยวอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวส่วนหลายแม่นอยู่ไปหนองคายไปอุดรไปกินข้าวอยู่ห้านอาหารไปวังเวียงใช้ชีวิตแบบนี้ปกติกับครอบครัวตอนอยู่ลาวมักจะอยู่กับหลานอยู่กับน้องส่วนพ่อแม่ไปเที่ยวกลางเดือน3ได้ลาพัก1เดือนเพื่อไปทัวร์คอนเสิร์ต Spidey Fest กับน้องๆศิลปินอยู่อเมริกาช่วงไปฮอนมักจะมีช่วงเวลาเก็บตั๋วประมาณอาทิตย์นึงเฮาก็เลยขอตั๋วไปเที่ยวเฮามีเอื้อยน้องอยู่4คนและเอื้อยเฮา1คนแม่นอาศัยอยู่เมืองไอดาโฮประเทศอเมริกาเฮาจึงไปยามลาวหลังจากนั้นก็กลับมางาน Spidey Fest คนส่วนมวลหลายคนมาหลายพันคนและพวกเฮากันยังได้สืบต่อทัวร์ไปมินนิโซตามีไปหลายๆหลังจากครัวคอนเสิร์ตได้ประมาณ1เดือนเฮาก็ได้กลับมาลาวเพื่อมาส่งสมิโอพีส่วนกลับมาลาวก็ได้กลับมาเฮ็ดเวียก1อาทิตย์และขอลาพักกับหัวหน้าโตจึงกลับไปร่วมทัวร์ Spidey Fest อีกคืนเฮาได้เดินทางร่วมกับศิลปินไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่หลายๆรัฐเท็กซัสโอคลาโฮมาเทนเนสซีและกลับมาแคลิฟอร์เนียแล้วจึงกลับมาลาวหลังจากกลับมาลาวปุ๊บเฮาก็เดินทางไปประเทศเวียดนามไปกับน้าสาวหลังจากนั้นกลับมาแล้วหัวหน้า Spidey Fest ไอ้สลองมาไทยพวกเฮาก็เลยเดินทางไปเบืองกอกเพื่อไปพบลาวแล้วก็ไปเที่ยวกระบี่ต่อกับนัดดาวแล้วกลับมาแล้วพาไอ้สลองหัวหน้า Spidey Fest ไปเที่ยววังเวียงกับกลุ่มศิลปิน Spidey Fest ช่วงนี้มันช่วงท้ายเดือน6หลังจากจบทริปวังเวียงเฮาได้เดินทางต่อไปที่หลวงพระบางไปเที่ยวกับหมู่ของเอ้ยซึ่งมาจากต่างประเทศเฮาก็เลยรับอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวหลวงพระบางนะทุกคนจบทริปหลวงพระบางปุ๊บเดินทางไปเวียดนามต่อทุกคนไปเที่ยวฮานอยฮวยอันกับน้องสาวเป็นยังก็บ่เห็นเราในคลิปพัวเราบ่พร้อมจะออกกล้องเนาะในทริปนี้หลังจากกลับมาจากเวียดนามเฮาก็ได้เก็บเฮ็ดวีซ่าเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่อเฮาเดินทางไปซิดนีย์ต้นเดือน10หลังจากนั้นก็จึงไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งทริปนี้มันไปกับหมู่2คนซึ่งเฮาคิดว่าเฮาจะเอาสุดลาวไปใส่แต่ละประเทศนะทุกคนแต่ว่าเกมเนาะใส่ได้แต่2ประเทศเพราะว่าเหลือนั้นมันฤดูหนาวทุกคนใส่บ่ได้เลยมันหนาวก็เลยได้ส่งสุดลาวกับนิวซีแลนด์มันเฮาอยากไปเบิ่งน้องอัปปากานี่ทุกคนมันเป็นความฝันเลยแล้วเฮาก็ได้เห็นน้องแท้ๆน่ารักหลายหลังจากนั้นเฮาก็ได้แยกกับหมู่ฮู่บินกลับลาวแต่ว่าเฮาบินต่อไปที่ประเทศกาตาร์ประเทศนี้โคตรร้อนเลยทุกคนเฮาอยู่แต่3คืนเท่านั้นเฮาก็ได้เดินทางต่อไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์มันท้ายเดือน10ต้นเดือน11แล้วดังนั้นอากาศอยู่ยุโรปมันจะเย็นๆจากเนเธอร์แลนด์เฮาเดินทางต่อไปประเทศเยอรมันเมืองโคโลนเดินทางต่อมาประเทศเบลเยียมประเทศนี้เคยมาแล้วสมัยก่อนแต่ว่ามีเวลาหน่อยจึงได้เดินทางกลับคืนมาใหม่หลังจากนั้นเดินทางต่อไปประเทศลักเซมเบิร์กทุกคนงามหลายประเทศเศรษฐีจากลักเซมเบิร์กเฮาเดินทางต่อไปประเทศฝรั่งเมืองสตราสเบิร์กและโคมาซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์งามหลายหลังจากนั้นเฮาเดินทางต่อไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองลูเซนและกรีนเดวอร์ดอากาศช่วงนั้นโคตรหนาวเลยทุกคนลบ5องศาจากสวิตเซอร์แลนด์เฮาเดินทางต่อไปที่มิลานประเทศอิตาลีทุกคนหลังจากนั้นจึงค่อยเดินทางลงไปทางใต้ของประเทศฝรั่งคือเมืองนีสซึ่งติดกับทะเลและต่อที่ประเทศโมนาโกโมนาโกเป็นประเทศที่น้อยอันดับ2ของโลกซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐีหลายกว่า 30% ของประชากรนะทุกคนหลังจากนั้นเฮาจึงค่อยได้บินต่อข้ามฟากไปที่ประเทศโรมาเนียทุกคนประเทศโรมาเนียซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศยูเครนและประเทศบัลแกเรียไปเมืองบูคาเรสต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโรมาเนียซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหลายและการสัญจรของประเทศนี้สะดวกหลายเพราะว่ารถสาธารณะสามารถใช้บัตรเครดิตแท็บและกระจายเงินโดยบ่ต้องซื้อประเทศนี้มีตำนานของดรากูล่านะทุกคนคือผีดูดเลือดนั่นแหละแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปปราสาทดรากูล่าหลังจากเฮาอยู่3คืนเฮาก็ได้เดินทางต่อไปที่ประเทศบัลแกเรียประเทศบอดกำเนิดของโยเกิร์ตช่วงที่เฮามาฮอดประเทศบัลแกเรียแมนเข้าเดือน12แล้วดังนั้นอากาศหนาวเย็นและเขาเจ้าเปิดตลาดคริสต์มาสเฮาจึงได้ไปเบิ่งตลาดคริสต์มาสเลยเฮาโคตรโชคดีเลยคือหิมะตกอยู่เมืองโซเฟียมันได้ฟีลคริสต์มาสขนาดทุกคนเพราะว่ามีหิมะสีขาวเต็มไปหมดอ้อมเมืองแล้วก็ได้บรรยากาศหลังจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปที่ประเทศเซอร์เบียซึ่งประเทศนี้เขาบ่ได้ฟังแผนว่าเขาจะมาเนาะต้องการไปประเทศโปรตุเกสและปีย้อนที่บินจากประเทศเซอร์เบียถือก่อนประเทศบัลแกเรียดังนั้นเขาจึงเดินทางเข้าประเทศเซอร์เบียพักเพียงแต่1คืนเท่านั้นแล้วจึงเดินทางต่อไปที่ประเทศโป
Portugal ก็คือโปรตุเกสนะทุกคนซึ่งประเทศโปรตุเกสมันประเทศที่56ของเฮาแล้วประเทศโปรตุเกสทุกคนเป็นประเทศที่มีสีสันหลายเพราะตึกอาคารมันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวเฮารู้สึกมากประเทศนี้หลายเพราะว่าอาหารและการบริการที่พักของเมืองนี่รู้สึกว่ามันถือก่อนหลายๆประเทศในยุโรปถ้าใครจะมาเที่ยวยุโรปเฮาขอแนะนำให้มาเที่ยวประเทศนี้หลังจากอยู่ประเทศโปรตุเกสประมาณ7มื้อเฮาได้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสและมันคือเมืองปารีสเฮาอยากเห็นปารีสในช่วงเวลาคริสต์มาสว่ามันสวยงามสําใดเฮาก็เลยกลับมาอีกหลังจาก7ปีที่ว่าเฮาเคยมาครั้งแรกช่วงคริสต์มาสก็งามอยู่แต่ว่าบ่ค่อยว้าวปานใดเพราะว่าเฮารู้สึกว่าญี่ปุ่นประดับได้งามกว่าแต่นั้นเฮาก็ได้กลับมาลาวพักผ่อน1อาทิตย์จึงกลับไปเฮ็ดเวียกคืนโชคดีปีใหม่ด้วยทุกคนปีหน้ามาเที่ยวน้ำกันอีก